สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับไปต่อกันนะครับอันดับ231นะเพราะว่านะครับได้เวลาครับที่จะไปต่อกันนะครับผมก็พยายามหลายรอบหลายวิธีนะครับในการผ่านนะครับก็ไม่สามารถผ่านได้นะครับแต่ว่านะครับก็ไปเจอคลิปใน YouTube คนนึงอ่ะก็แนะนํามาครับว่าวิธีที่ผ่านได้ง่ายคือใช้ความเร็วเหมือนเดิมนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะหลังจากที่หายไปนานนะครับใช้ความเร็วนะครับที่จริงก็ไม่ได้หายไปนานแล้วนะครับวิธีในการเล่นนะครับใช้ความเร็วนะก็คือเราต้องมีตัวคูณนับหรือว่าตัวคูณนับของรอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวบอลอันเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวที่ยิงสไปซ์แรงๆนะครับแล้วเดินเร็วๆนะครับสไปซ์แรงๆเดินเร็วๆคนนี้แหละคนนี้น่าจะแรงน่าจะแรงคนนี้โอเคนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตัวสไปซ์ตัวไหนก็ได้ตีแรงๆอะไรครับตัวนั้นแหละตัวไหนบ้างวะโคบี้ตัวนี้ไม่สไปซ์นะตัวนี้ดีไหมอันเจ็บมีทางเลือกครับก็ต้องเอาตัวนี้นะครับวิธีง่ายๆนะก็คือใช้ความเร็วนะในการลุยแต่ผมไม่รู้ว่าลองทำได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้นะคนอื่นเอาไว้เก็บเร็วนะก็เอาไปใส่ไว้นะจะเล่นแค่ชุดเดียวนะไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะครับไม่ต้องเปลี่ยนทีมนะประมาณนั้นนะครับตัวไหนกูอยากเก็บเวลอีกมามีไหมไม่มีวะก็ไปนะครับทีมนี้กันนะเราช่วงนี้ผมก็ไม่เข้าได้เล่นมากนะครับพวกนี้นะงานเยอะนะงานเยอะเกมหลักๆของครับก็คือเกมนี้แหละนะครับ Line Ranger เนี่ยแหละครับไม่มีเกมไหนเกมอื่นเลยนะครับก็ไปนะครับเล่นสุดความเร็วกันนะครับหลังจากผมผ่านไปได้มาตั้งนานครับผมก็เลยไปดูเน็ตผ่านกันยังไงวะเฮ้ยเขาใช้สุดความเร็วกันหมดเลยนะผ่านเพราะว่าตัวเต่านะครับมันก็ตัวเต่าตัวเดียวนะครับทำให้ต้องใช้สูตรนี้นะครับวิธีนะครับก็ไม่ต้องอัพอะไรมากนะครับก็ดีนะครับเต็มๆนะครับเราไปซูเปอร์บาโดไปนะครับก็จานะไปแล้วเฮ้ยต้องเปลี่ยนทำไมจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนนะประมาณนี้นะก็ว่าน่าจะผ่านได้มั้งถ้าไม่ได้ก็ซวยนะต้องอาศัยนะครับต้องอาศัยพวกกดหลายครับทำไมผ่านเลยเฮ้ยเอาแล้วแซลเซนไปเราผ่านเฉยเลยผ่านไหม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 ไอ้บ้าเออเฉียดได้เฉยเลยครับเดี๋ยวผมรออีกรอบนึงนะรอบนี้มันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้นี่นะครับคูณ2นะครับคูณ2ไม่ค่อยมาครับไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันมาช้าเกินไปนะผมเลยคิดอยู่ครับว่าทำไงเดี๋ยวรออีกรอบนึงก็ผ่านยังไงกันแน่นะครับผมว่าเร็วยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ได้น้อยอยู่ครับรออีกรอบนึงก่อนนะไปแล้วไปอันนี้ไปก่อนนะครับน่าจะเราก็เตรียมตัวครับเต็มปุ๊บเราก็กดไปครับซูเปอร์บาร์โดเซบาสโตครับไปครับถูกแล้วครับไม่ต้องเอาหุ่นออกมาจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนทีครับฉีดเปลี่ยนหุ่นไปทีโอเคสองมาแล้วจบไปบวกกันที่หน้าไปไม่โดนฐานเลยครับนี่สวยเลยก็ยิงไม่โดนฐานรอบไปรอบไม่ได้การ
ไปก็ใช้ตัวสเปรย์นะจำไว้นะใช้ตัวสเปรย์ครับแรงแรงที่สุดในคุณมีดูได้จากเลขนั่นแหละอะไรแรงสุดก็นั่นแหละแต่ตัวผมก็ติดช้าไม่ค่อยไปเท่าไหร่ผมกล่าวไม่ร้ายไม่ให้ผมก็แพ้นะไม่มีอะไรมากไม่ไปเฮ้ยน่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้วคราวนี้ไปเลยรอดทำไมวะเฮ้ยผมขาดอะไรบางทีผมยังช้าอยู่เลยแอนเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ยังไม่เคลียร์นะต้องใช้ตัวอะไรนะยังไม่เคลียร์ต้องใช้ตัวอะไรครับเขาใช้กันนะบางคนเขาใช้รอดนะบางเขาใช้ตัวนี่นะถ้าเราจะไม่ใช้ตัวยิงนะครับในการเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับร้อนกับตัวไหนวะโอเคนะครับก็ร้อนกับตัวหน้ากากครับหน้ากากมุนที่กากครับโอเคนะครับมุนชุดดำครับชุดดำเรียกชื่อก็ผิดนะครับตอนนี้นะครับ ไปลองใหม่นะครับว่าจะชนะหรือเปล่าแบบนี้โอ้บอสนักเล่นฮับนะก็คืออุปกรณ์ดนตรีชนิดหนึ่งนะที่คล้ายแบบดิดีนะดิดีนะมันตั้งดิดีนะรู้แค่นั้นนะโอเคนะไปใหม่นะครับเราจะเอาให้เต็มก่อนไปกันต้องรีบมากมายนะพลาดเลยไอ้ตัวนั้นออกมาพอดีบ้าเลยออกมาสักไกลเลยดีไม่โดนแน่นอนโคตรดีนะดูแล้วว่ามันพลาดนะพลาดนะไอ้ตัวสตูออกมาพอดีนะเดินมาสักไกลว่าเราไปใหม่ผมยังไม่ยอมแพ้นะดีนะนะครับเราไปแล้วเราเป็นบัตรโค้ดไปแล้วเราก็ไปเลยนะเราไปครับสู้ไม่ไหวนะครับพอเราใช้3เท่านะครับเดี๋ยวด่านต่อไปผมจะใช้สูตรเดิมนี่แหละครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมครับไปหาตีเพื่อนๆก่อนดีกว่าก็คอนเฟิร์มนะก็ต้องเป็นชุดประมาณชุดนี้นะครับก็ตัวพวกนี้ก็หาฟรีๆได้นะน่าจะมีกันแล้วนะทุกคนนะหรือเปล่าตัวนี้ยังไม่น่ามีทุกคนนะโอเคนะแต่ว่าใช้ตัวอื่นแทนได้นะ2ตัวนี้เป็นตัวหลักนะโดยเฉพาะตัวนี้นะตัวหลักเลยครับตีแรงนะผลิตไวนะใช้น้อยแล้วตัวนี้นะครับผมยังไม่ซุปเปอร์มาสเตอร์เลยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ไปดูกันนะว่ามีอะไรทำอะไรกันดีนะครับส่วนเปิดกระชาอะไรผมก็เปิดไปหมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับหาตีเพื่อนแล้วกันครับเฮ้ยยังไม่ได้ตีนั้นเลยได้นั่นมาการต่อสู้สำคัญนะการต่อสู้ของเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับการต่อสู้เนี่ย
เราเดี๋ยวพอนะฟาดดีแบบฟาดดีแบบฟาดดีแบบฟาดเพื่อนก็ได้เงินวานพันกว่าแล้วเนี่ยใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวลองสู้เพื่อนจริงๆดูนะครับแถวพวกแถวนี้นะครับสู้ได้หรือเปล่าโดยใช้ชุดนี้นะครับผมว่าไม่น่าสู้ได้นะครับใช้ชุดนี้นะครับเพื่อนเราสายยิงชัดๆนะครับการโจมตีขั้นรุนแรง72เท่าไอ้นี่มันรุนแรงเกินไปไหมเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับการโจมตีขั้นรุนแรงแรงมากนะไม่น่าเชื่อแต่ยังดีแล้วหนึ่งไม่งั้นจะผมซวยเลยเพราะว่าไม่อยากผ่านไวนะครับเดี๋ยวผ่านไวมันจะจบก่อนนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับจริงผ่านยากนะพวกนี้นะต้องเก็บตัวนะพูดง่ายๆนะครับเราเจอกันใหม่นะจริงๆนะครับ See you again นะครับ The next one ครับมีอะไรคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ